วันนี้ผมขังเพื่อนไว้ในรถซ้อนคันนี้นะครับและผมขังเขาด้วยกุญแจมือพลาสติกแรปและใส่เขาไว้ในรถและขังด้วยเชือกโซ่แล้วก็เทปไม่ให้มีทางออกโดยที่เขาจะมีผู้ช่วยนอกรถจ้านายเดี๋ยวพี่ช่วยนายเองเกี่ยวเนี้ยเต็มที่เต็มที่จ้าเชื่อใจเดี๋ยวเราออกมาก่อนแน่นอนเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันเกมแรกคือเป่าแป้งเจอกุญแจเพื่อปลดกุญแจมือพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมเพียวเพียวผมไม่รู้จันไหนมีกุญแจแต่เขาต้องหามันได้เพียวตัวช่วยเพียวมันสับลักแล้วเฮ้ยนี่ครับพี่เอ็มเอากุญแจให้ผมได้แล้วผมอีไงเพียวมันอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าเพียวต้องเร็วนะนายกำลังรู้จักกุญแจมือแล้วเรียบร้อยแล้วผมหายเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่เอ็มมากแล้วนายเอาแล้วเพียวเคลียร์ตรงนี้เหลือแค่กุญแจมือแล้วผมเอาแล้วก่อนและระหว่างที่เพียวหากุญแจมือแล้วครับผมจะเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยตามแผนก็คือออกจากด้านหลังครั้งที่แล้วเราออกจากด้านหลังนะโดดด้านหลังมึงได้กุญแจมือหรือยังเนี่ยไอ้เพียวผมซ่อนกระดาษไว้ในรถใครที่เจอสามารถเอาอุปกรณ์นั้นมาใช้ได้แต่ต้องผ่านพื้นลื่นให้ได้ก่อนเจอกระดาษพี่เอ็มพี่เอ็มผมเจอนี่ผมได้ร่มแล้วร่มได้โอเคโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวผมจะหาเรื่อยๆนะอุ้ยสกัดอันนี้ดีอันนี้ดีคุณได้อะไรร่มเอาร่มหน่อยล้มบนพื้นนี่เจออีกแล้วพี่เอ็มพี่เอ็มได้ของดีของเฮ้ยครบทุกจานแล้วแม่งไม่มีกุญแจเลยไม่มันมีอีก5จานไงฝั่งนู้นเนี่ยเหรอไอ้เจ้าแล้วมึงมาบอกว่าไอ้เอ็มไอ้เอ็มไอ้เอ็มฝั่งนู้นฝั่งนู้นสกัดสกัดผมเหนื่อยนะแต่สกัดก็ต้องไปเอาเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปไปเอาเครื่องมือมาเอาเครื่องมือมาเครื่องมืออะไรพี่หาตัวช่วยดิเครื่องมือกูมังหลังนะเติมมีใบปิดท้ายไปดูเจอแล้วเจอแล้วพี่รอนผมเจอขวานนายมาแล้วโอ้มันผมเห็นตัวช่วยตัวช่วยเฮ้ยตัวช่วยไม้เบสบอลไม้เบสบอลไม้เบสบอลโทษยาเลยเอ้ยมาพี่มันมีกระดาษอื่นอีกเปล่าเผื่อมันมีกระดาษอื่นซ่อนอยู่กระดาษอื่นหากระดาษหากระดาษคือปลดยากมากนะคือรถคันนี้มันมีล็อกอยู่ผมไม่รู้ว่ามันปลดยังไงเฮ้ยผู้แน่นจริงทุกคนเฮ้ยเจอแล้วอะไรอะไรขวานขวานขวานไอ้เพียวได้ขวานแล้วไอ้ได้ไอ้เพียวได้ขวานไปแล้วอ่ะโอ้ยพี่เอ็มให้เพียวขวานก็ไม่ได้เอาไอ้ตรงหน้ามันเออเดี๋ยวได้ขวานมาแล้วนะเจาะเลยเจาะเลยเอ้ยโคตรเหนื่อยดูดิมันออกแล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีล็อกตรงไหนตอนนี้นายกับชาร์ปทั้งสองคนกำลังจะพยายามออกจากท้ายรถเพราะในคลิปที่แล้วเขาก็หลุดจากท้ายรถแต่ว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกผมมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษพี่หาดูไม้เผื่อมีกระดาษอีกดูใต้บ่อที่ใต้บ่อตอนนี้มันเหลืออุปกรณ์อีก 3-4 ชิ้นนะครับทางนายกับชาร์ปยังเจอไม่ครบอาจจะเป็นอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยได้เจ้าที่ดูดซ่วมมาที่ดูดซ่วมมาโอ้ยเอามาทำไมวะอาจจะช่วยได้อาจจะช่วยเฮ้ยเต็มหน้าแบบนี้ถึงขอที่ดูดซ่วมได้ไงครับได้ครับเอาไปเลยขอบคุณครับที่ผมขอเป่ายิงชุบไปเห็นได้อ่ะผมไม่อยากเป่ายิงชุบผมแค่อยากให้คุณไม่แบบนี้แค่น้องก็บอกเอ็มเอาแล้วเอามาเลยที่ดูดซ่วมนี่เราใช้จุ๊บกระจกไว้จุ๊บทำไมวะคือตอนเนี้ยที่ไปเอาที่ดูดซ่วมมาเราเห็นแฉลงอยู่แปลว่ามันยังมีแฉลงซ่อนอยู่พี่ชาร์ปเสียเวลาหากระดาษหน่อยได้ไหมมันเหลือแฉลงอันนึงเผื่อเราได้แฉลงแฉลงเหรอใต้เบาะที่นั่งไหมตอนนี้ทั้ง2ทีมกำลังทำทุกอย่างเพื่อออกจากรถให้ได้ก่อน
ทีมเพียวชาร์ปพยายามหาอุปกรณ์เพิ่มฟังนายกับเอ็มเขาเลือกที่จะทุบอย่างเดียวเอาแรงเท่านั้นตู้มันแรงตอนนี้นายแบบถอดเบาะออกแล้วผมว่านายออกได้ตอนนี้สบายแล้วไปเลยนายลุยเออฟังนะโอ้โหพี่มันเป็นภาพพี่ก็เฉือนเอาดีเฉือนเอาเออเห็นป่ะโอ้โหสมองโอ้โหแก่เพราะอยู่นานจริงๆเอ้ยให้กำลังใจดิวะเอาเหรอเหรอโทษโทษโทษพี่จามสู้สู้พี่จามสู้ตายพี่จามไว้ลายขี่ควายชนตู้ผมจะเปลี่ยนเบาะตรงนี้เป็นที่นั่งได้แล้วมาเออเออจริงๆแล้วทั้งสองทีมไม่รู้ผมเอากุญแจรถเสียบเอาไว้ถ้าทีมไหนเขาคิดเปิดรถเปิดกระจกมันน่าจะออกได้แต่ผมว่าไม่มีใครคิดถึงหรอกเพราะเขาแบบคิดว่าเฮ้ยมันง่ายไปพรุ่งนี้ออกใช่ป่ะเนี่ยพรุ่งนี้ไม่น่าจะออกได้นะทีมเนี้ยไปโอ๊ยไปดูดูนะดูนะเดี๋ยวนะมันออกได้แล้วสุดยอดนายเดี๋ยวนิดเดียวมันติดเหล็กเออได้เหล็กนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละออกแล้วเว้ยเฮ้ยออกเรียบร้อยแล้วพี่บังแดดอะบังแดดเจ้าละเจ้าละพี่เจ้าละเออพี่ไขควงหยิบมาสองอันเลยโอเคตอนนี้ดูฝ่ายตรงข้ามนะยังไม่ได้เลยเลยไอเพียวมันกวนสมาธิเขาไม่มีสมาธิทำรอดูว่าใครจะชนะกว่าเกมสุดท้ายเตะจุดโทษใครเตะเข้าได้สามารถเอาอุปกรณ์ไปเป็นสิ่งกีดขวางเพื่อสกัดทีมตรงข้ามเอาก่อนเลยไอ้ว่าเดี๋ยวพี่เต่าให้เลยยิงขาวข้ามที่ไม่ถนัดเลยโอเคได้เหยียบมาไอเพียวลื่นไปแล้วหนึ่งผมว่านะผมไม่ต้องพยายามกันประตูผมแค่ยืนนิ่งๆมันก็ไม่เข้าหรอกดูผมยืนนิ่งครับสองรอบผมไม่ได้ขยับผมไม่รู้จะช่วยยังไงผมยืนนิ่งครับโอ้นิดเดียวผมไม่ต้องอยู่ในประตูก็ได้ครับเขาก็เตะชนขาเลยเออร่มก็มีประโยชน์มาร่มมาดึงแหมผมไม่รู้จะช่วยยังไงครับตอนนี้ชาร์ปกับนายอยู่ข้างในรถมันร้อนเขาพยายามแหงออกมาแล้วผู้ขุนเสียโอกาสที่จะช่วยทีมโค้ชเขาแค่บอกว่าให้เตะให้เข้าแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ตั้งไว้ตรงไหนเออมาดิถ้าคุณพลาดนะเอออะไรอันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจนะมันจะโดนไข่ผมก็เลยปิดขาแค่นั้นเพียวใกล้ขนาดนี้ยังไม่เข้ามาดิไอเพียวสร้างกติกาใหม่ผมจะมีกติกาผมเหมือนกันผมไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้ไม่โดนไข่แค่นั้นก็พอครับเข้าแล้วเพียวเข้าแล้วนะครับเขาสามารถเลือกเทปแรปหรือโซ่ที่จะทำให้คันของนายออกยิ่งยากขึ้นครับเอาดิเราไปล็อกข้างหลังจะออกข้างหลังใช่ไหมไม่ได้เฮ้ยทำไรอ่ะกำลังออกแล้วทุกคนผมเข้ามาได้แล้วเฮ้ยนายทำไรอ่ะไอเพียวทำอะไรคนเก่งอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของผู้ชนะโว้ยเพียวทำอะไรโอ้โหอันนี้คือเพียวคือเห็นนายจะออกท้ายรถเพียวก็มาปิดท้ายรถใช่ไหมใช่ไม่ให้มันออกมาเพียวไม่อยู่แล้วผมใจขาดขาดเลยหล่ะนะพี่เอ็มว่าพี่เอ็มไปไหนวะเขาล็อกหลังล็อกผมอ่ะทีมไม่สนใจมัวแต่เตะบอลอยู่เอ็มเอ้ยผมได้ละมาเดี๋ยวรีบเอาของไปช่วยเอาของไปช่วยนายพี่ชาร์ปอะไรข้างหลังเราไม่ต้องออกแล้วเพราะเพียวล็อกเขาแล้วออกข้างหลังไม่ได้ออกประตูแล้วนายไม่ขนาดมือเราหรอกเราเร็วกว่าเฮ้ย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 ของนายมันกำลังเบิร์นแล้วเฮ้ยพี่เอ็มมาทีไว้นายไล่ออกด้วยไล่ออกด้วยเพื่อนไม่สามารถช่วยได้แล้วนะครับตอนนี้มันเหลือแค่นายกับชับใครออกก่อนจะเป็นผู้ชนะเท่านั้นไปสู้ไม่ได้นายสู้ไปไปไปเทปของนายมันลุดแล้วไปไปชับแล้วดูมีนี่ไปพี่มีไอเทมพิเศษของชับมีของของชับมันจะลุดแล้วของนายก็จะลุดแล้วเอาให้พ้นก่อนเอาให้พ้นก่อนเฮ้ยไอเพียวมันโง่โอเคใจเย็นดีใจด้วยกับเพียวกับชาร์ป Yes sir เป็นผู้ชนะของวันนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง My Minute เจอกันสวัสดีครับ